ไอ้ซื้อเรื่องนึงฮะท่านผู้ชมฮะผลพวงจากเหตุเพลิงไหม้ที่สำเพ็งนะครับก็คุยกันต่อเรื่องของการนำสายไฟลงใต้ดินหรือว่าการลดจำนวนสายสื่อสารหรือว่าสายตายที่ยังค้างเกาะอยู่บนเสาไฟนะฮะวันนี้ทางคุณชัดชาตินะครับก็คุยกับทางการประปานครหลวงการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็บอกนะครับว่ากทม.พร้อมให้ความร่วมมือกับทางกฟน.ก็คือการไฟฟ้านครหลวงอย่างเต็มที่ส่วนอีกปัจจัยก็คือเรื่องของสายสื่อสารเพราะว่าที่ผ่านมาสายสื่อสารมีฉนวนสามารถติดไฟได้พอมีเหตุไฟไหม้ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ไฟลุกลามได้ฉะนั้นสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการในตอนนี้ก็คือการตัดสายตายหรือการนำสายสื่อสารลงดินนี่นะฮะ4กรกฎาคมนี้จะพูดคุยกับทางกสทช.นี่นะฮะส่วนประเด็นเรื่องเงิน 20,000 ล้านบาทในการนำสายสื่อสารลงใต้ดินนะฮะคุณชัชชาติบอกว่าเป็นตัวเลขที่ทางกรุงเทพธนาคมเคยทำเอาไว้และเป็นตัวเลขที่สูงมากบางครั้งเรื่องเร่งด่วนอาจไม่ใช่การนำสายไฟลงดินแต่คือการตัดสายตายเพราะสายส่วนมากเป็นสายที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับนี่นะฮะในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลคุณชัยวุฒนาคมานุสรก็บอกนะครับว่าการนำสายไฟลงดินเป็นนโยบายที่รัฐบาลผลักดันมาตลอดนะครับปีนี้ก็มอบให้ทางกสทช.เป็นเจ้าภาพหลักสายที่มีปัญหาส่วนใหญ่คือสายสื่อสารหรือว่าสายอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีสายไฟเก่าตกค้างบ้างนะฮะสายสื่อสารมีผู้ให้บริการหลายเจ้านะครับปีนี้มีซึ่งปีนี้มี39จุดที่จะดำเนินการถ้าประชาชนมีจุดไหนที่มีปัญหานะครับก็แจ้งมาได้ที่กระทรวง DS หรือว่าทางกสทช.นะครับก็อย่าใช้คำนั้นเลยนะมันก็แรงไปมาก คือประเด็นเรื่องจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารนะก็เป็นนโยบายหรือเป็นโครงการที่รัฐบาลท่านนายกได้ผลักดันมาตลอดอยู่แล้วนะครับในล่าสุดเนี่ยปีนี้ก็เป็นโครงการที่ท่านได้มอบให้กสทช.นะเป็นเจ้าภาพหลักเพราะว่าสายที่มีปัญหาส่วนใหญ่เป็นสายสื่อสารหรือสายอินเทอร์เน็ตพูดง่ายๆนะครับซึ่งมันก็มีสายเก่าตกค้างอยู่ด้วยบางทีมันเสียแล้วเขาก็เดินสายใหม่บางทีก็เป็นสายโทรศัพท์สายเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้อ่ะครับแล้วมันก็มีหลายเจ้าหลายผู้ให้บริการหลายรายนะสายก็เลยเยอะก็มีการจัดระเบียบนั่นเองนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งก็มาจากกสทช.นะที่ดูแลเรื่องนี้โดยรัฐบาลเป็นคนผลักดันแล้วเราก็ประสานงานวันนี้ก็มีประมาณ39จุดนะในปีนี้ที่จะทำประมาณ39ซอยนะแล้วก็ทางร้อยกว่ากิโลเมตรซึ่งผมก็ไปติดตามดูเร่งรัดนะให้งานมันเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่ามีโครงการเหล่านี้แล้วก็ถ้าประชาชนในพื้นที่เห็นว่าจุดไหนที่เขาเห็นว่ามีปัญหานะก็แจ้งเข้ามาที่กสทช.หรือที่กระทรวง DE นะตามช่องทางที่ติดต่อได้แต่โซเชียลมีเดียต่างก็ได้นะครับนั่นแหละก็เป็นแนวเป็นการประชาสัมพันธ์น่ะให้รู้ว่ามีโครงการนี้แล้วถ้าประชาชนในจุดไหนมีปัญหาก็ร้องเรียนเข้ามาเราก็จะรีบใส่ไปในแผนที่จะทำต่อไปในระยะต่อไปนะครับในการจัดระเบียบสายลองก็ลองดูนะว่าถ้าเอาลงใต้ดินแล้วก็ขั้นตอนมันเยอะโดยเฉพาะยิ่งงบประมาณมันเยอะก็เอาเรื่องเร่งด่วนก่อนคือเอาสายเก่าไม่ใช่สายเก่าสายที่ตายแล้วหรือสายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยเอาออกก่อนดูซิว่าจะเป็นไปได้ไหมใช่เพราะจริงๆเรื่องแบบนี้เนี่ยเราเคยพูดกันมาแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะทางท็อปนิวนะครับยังคงเดินหน้าสำหรับมูลนิธิยังมีเราสารฝันการศึกษานะครับเพื่อเด็กผู้ยากไร้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็ยังเดินหน้าไปเป็นตัวแทนของทางมูลนิธิยังมีเราของทางท็อปนิวนะครับมอบทุนการศึกษาให้ก็เดินทางไปที่หมู่บ้านสวนทอง8ย่านลำลูกกาครับอยู่คลอง4ปทุมธานีพบกับเด็กหญิงธนัชชยาราชศักดิ์หรือว่าน้องมิเกลนะครับนักเรียนโรงเรียนสายไหมป.4ครับแล้วก็คุณปู่สิทธิโชคราชศักดิ์แล้วก็คุณย่าพัชรินนะครับหลังจากมอบทุนการศึกษาให้นะครับน้องมิเกลก็กล่าวขอบคุณสำนักข่าวท็อปนิวส์แล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนการศึกษาจากนี้ไปก็จะนำเงินไปเป็นทุนการศึกษาและส่วนหนึ่งก็ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนนะครับเอาไปช่วยคุณปู่กับคุณย่าค่ะแล้วก็
จะได้ลดภาระให้คุณปู่ไม่ต้องทำงานหนักค่ะค่ะแล้วน้องเกียวอยากจะเอาเงินตรงนี้ไปทำอะไรบ้างครับซื้ออยากซื้ออะไรบ้างอยากซื้อกระเป๋าแล้วก็กล่องดินสอค่ะแล้วก็สีเพิ่มอยากจะขอบคุณสำนักข่าวท็อปนิวบ้างครับค่ะค่ะขอขอบคุณรายการท็อปนิวและผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเลยค่ะก็คือปู่เขาชอบดูข่าวในรายการท็อปนิวนะฮะแล้วตอนนี้ก็พาให้ลูกหลานดูหมดญาติก็ดูดูด้วยกันหมดเลยยิ่งรายการเลยตัวนั้นกันโดดผมเป็นแฟนประจำท็อปนิวท็อปนิวครับทราบโครงการที่ไหนบ้างครับพี่ปู่วันนั้นดูรายการรู้สึกจะเป็นของคุณอัญชลีภริลักษ์ได้ฟังข่าวจากคุณอัญชลีก็เลยมาบอกให้น้องเขียนไปเขาก็เลยพิมพ์เลยดีไหมจะได้แบ่งเบาภาระเพราะจ๋าขอบคุณนะขอบคุณท็อปนิวมากมากน้องก็นี่ครับท่านผู้ชมฮะคุณปู่แล้วก็ทางด้านของคุณย่านะฮะครับแล้วก็น้องมิเกลนะครับก็ได้รับทุนการศึกษาไปนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่ร่วมการบริจาคเข้ามานะครับก็อย่างเช่นล่าสุดวันนี้ก็มีคุณพี่จริยาวดีสงวนชาตินะครับบริจาคเข้ามาให้กับมูลนิธิยังมีเราสำหรับการนี้เลยนะฮะให้กับเด็กๆได้ใช้เป็นทุนการศึกษา 9,000 บาทนะครับวันนี้ก็มีคุณครูอุไรวันหรือว่าครูแหม่มจากโรงเรียนเลิศคณิตที่สงขลานะครับคุณครูแหม่มเนี่ยบริจาคให้กับมูลนิธิยังมีเรานะครับ 59,999 บาทนะก็คืออีกบาทนึง 60,000 น่ะครับ59,999 บาทนะครับนี่คือบรรยากาศโรงเรียนเลิศคณิตของครูแหม่มซึ่งเป็นโรงเรียนชั้นยอดฮะใช่ที่เห็นแบบนี้คือโรงเรียนนะฮะครับที่ทำแบบนี้เพราะว่าในช่วงที่โรงเรียนหลายแห่งต้องปิดไปเนื่องจากโควิดแล้วก็ให้เด็กๆเรียนออนไลน์นะพอกลับมาเปิดเรียนใหม่นะมาเรียนที่โรงเรียนเลิศคณิตที่สงขลาก็เลยสร้างบรรยากาศให้ดูแบบสนุกสนานมีซูเปอร์ฮีโร่นะฮะมีกัปตันอเมริกานะครับมีเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายมีแบทแมนนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนให้เด็กๆเนี่ยกลับมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนกันแล้วนะนะฮะแล้วโรงเรียนเลิศคณิตสงขลานั้นท่านผู้ชมฮะโดยการบริหารของครูแหม่มอุไรวันเนี่ยสุดยอดมากโรงเรียนนี้นะฮะจะมุ่งเน้นปลูกฝังอย่างจริงจังในเรื่องของการรักชาติศาสตร์กษัตริย์ให้นักเรียนของโรงเรียนทุกคนมีสำนึกรู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณโดยครูของโรงเรียนทุกคนจะสอนและทำเป็นตัวอย่างและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่โรงเรียนทำอย่างเช่นกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติกิจกรรมวันครูแห่งชาติเพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนเลิศคณิตมีศักยภาพขับเคลื่อนความรู้ความสามารถไปพร้อมกันในทุกด้านเพื่อให้โรงเรียนเลิศคณิตเป็นโรงเรียนต้นแบบที่พ่อแม่วางใจศรัทธาในฐานะที่สร้างคนดีคนเก่งคนกล้านะคนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ไปพร้อมกันนะฮะนี่คือบรรยากาศของเด็กๆครับนี่คือเป็นเลิศทางวิชาการแล้วก็มีจิตสำนึกสูงส่งนี่นี่ด้านหน้าโรงเรียนเนี่ยนะใช่ครับคุณครูแหม่มเนี่ยเขาเน้นปลูกดอกดาวเรืองนะใช่เห็นไหมครูแหม่มเนี่ยเป็นสุดยอดของการรักสถาบันใช่รักในหลวงนะใช่ครับนี่ที่ใส่เสื้อเหลืองนี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่บริจาคมาให้กับน้องๆยากไร้ได้เป็นทุนการศึกษานะครับครับขอบคุณนะครับเอาล่ะแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์